้นะคะถ้าจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่างๆจำนวน66หมู่บ้านของอำเภอ1เป็นดังนี้แล้วเขาก็ให้ข้อมูลมาจงสร้างตารางแจกแจงความถี่ให้มี10อันตรภาคชั้นความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นเท่ากันและให้อันตรภาคชั้นแรกเป็น341ถึง380เอ้ยขอโทษค่ะ341ถึง380ก็เขาบอกว่าความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นเท่ากันเราก็ต้องมาดูว่าอันตรภาคชั้นแรกที่เขาให้มาคือ341ถึง380กว้างเท่าไหร่ความกว้างของอันตรภาคชั้นนะคะมันจะคือค่าที่เขาให้มา2ค่าลบกันแล้วบวก1อย่างอันนี้ก็คือเอาค่ามากสุดลบค่าน้อยสุด380ลบ341แล้วบวก1เข้าไปต้องบวก1ด้วยเสมอนะฉะนั้นข้อนี้ก็จะกว้างความกว้างอันตรภาคชั้นคือ40ฉะนั้นทุกอันจะต้องกว้าง40เท่ากันแล้วก็มาสร้างตารางอันนี้ขอเขียนเป็นแนวตั้งนะเพราะว่ามัน10อันก็อันแรกของช่องจะเป็นอันตรภาคชั้นแล้วก็เป็นความถี่อันตรภาคชั้นแรกคือ341ถึง380อันต่อไปก็ต้องเป็น381 2ตัวเนี้ยห่างกัน39แต่ว่าความกว้างคือ40ใช่ไหมฉะนั้นอันนี้ก็บวกเข้าไปอีก39ก็จะได้เป็น420อันนี้ก็ขึ้นที่421บวกเข้าไปอีก39ก็จะได้เป็น460ก็คือทำอย่างนี้รันลงมาเรื่อยๆมันจะห่างกัน39แต่ว่ากว้าง40นะนี่เป็น461ถึง500อันนี้เป็น501บวกเอ้ยถึง540อันนี้เป็น541ถึง580 581บวก39ก็จะได้เป็น620หรือไม่ก็คือเอาเลขข้างบนเนี่ยบวก40ลงมาเรื่อยๆอันนี้บวกก็ได้เป็น621 661 7012 3 4 5 6 7 8 9 10ครบแล้วค่อยหา10อันอันนี้ก็บวก40ใช่ป่ะ6 6 0 7 0 0 7 4 0ส่วนอันนี้คือความถี่แล้วก็มาดูกันว่ามีเท่าไหร่ก็เราก็ต้องหาแบบหาเลยอ่ะ3 4 1 3 8 0ก็ต้องนับดูว่ามีกี่ตัว3 4 1 3 8 0ถ้าพี่ใช้แล้วพี่ขอขีดทิ้งเลยนะ3 4 1อันนี้1ตัว2ตัว ฉะนั้นอันนี้ความถี่2ต่อไป381ถึง420ไม่ใช่อันนี้341 380อันนี้395ไม่ใช่นะคะอันนี้ต้องเป็น384ใช่ไหม384ก็เกินเอาใหม่นะ3 4 1 3 8 0ลองหาใหม่มันคือ354ตรงนี้หายากมาก
แต่ว่าตกลงความถี่ยังเป็น2นะก็มาดู381ถึง420เดี๋ยวค่า381ถึง420จะวงกลมเอานะก็คืออันนี้ถึง423420ก็เอานะคะก็จะได้ออกมาเป็น7จำนวนฉะนั้นความถี่ของช่วง381ถึง420ก็คือ7ก็คืออันที่วงกลมสีแดงไว้ต่อไป421ถึง460ขอใช้เป็นวงกลมสีเขียวนะ421ถึง460มี444439439หาไปพร้อมๆกันเลยนะสี่ร้อยสามสิบเอ็ดสี่ร้อยสี่สิบหกได้ออกมา5จำนวนหายยากนี่มันไม่ยากหรอกแต่คือมันต้องหายอย่างละเอียดห้ามพลาดโอเคต่อไป461ถึง500ใช้เป็นวงกลมสีน้ำเงิน461ถึง500มี494 468 494468 461 490472 475 486 490 490468 479 464ลองดูสิครบหรือยังโอเคครบแล้ววงกลมสีน้ำเงินมี1 2 3 4 5 6 7 8เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สี่ร้อยมีสิบสี่อันนะคะอันตรภาคต่อไป501ถึง540วงกลมสีชมพูนะ
5150 5150 5523 505 527 516 505 523ครบหรือยังมี523อีกตัวหนึ่งลองนับดู1 2 3 4 5 6 7 9 10 11ช่วงนี้จะมี11ต่อไป541ถึง580ใช้ไปลงกลมสีน้ำตาลนะ563 560ดูตามที่วงเลยนะครบหรือยังครบละได้11ตัวต่อไป581ถึง620581ถึง620มี604 607ไม่ใช่นะอันนี้582596 585 593 611 585 601หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมี11ตัวต่อไป621ถึง660 621มีนี่1 624 1 2 3มี3ตัวต่อไป661ถึง700อันนี้จะเหลือน้อยละมี691ตัวเดียวแล้วก็701ถึง740ก็มี730ตัวเดียวเราก็จะได้ตารางแจกแจงความถี่ที่เขาให้สร้างแล้วนะทีนี้เราก็อันนี้ก็คือเสร็จข้อ1ใช่ไหมเพราะว่าข้อ1เขาบอกว่าให้จงสร้างตารางแจกแจงความถี่ที่มี10อันตรภาคชั้นและความกว้างแต่ละชั้นเท่ากันโอเคก็ได้ออกมานี่นะก็
็คือต้องหาให้ละเอียดหน่อยอ่ะงั้นบางทีมันอาจจะไม่ครบคงไม่ครบก็ลองรวมดูโดยบวกทั้งหมดนี่9ใช่ป่ะ14 28 39 50 50 61 64 65 66โอเคครบนะแล้วก็ผ่านข้อ1ไปข้อ2เขาบอกว่าจากตารางแจกแจงความถี่ที่ทำในข้อ1ก็คือตารางเมื่อกี้จงหาข้อ1จำนวนหมู่บ้านที่มีประชากรอาศัยอยู่ต่ำกว่า501ต่ำกว่า501คือตรงไหนบ้างต่ำกว่า501ตรงนี้501ใช่ไหมฉะนั้นต่ำกว่า501ก็คือตรงนี้ก็คือเลขตรงนี้บวกกันนี่คือต่ำกว่า501ก็จะได้เป็น2บวก7 2บวก7บวก5บวก14คิดเลขออกมาจะได้เป็น28นะตอบว่า28หมู่บ้านต่อไปข้อ2เขาบอกว่าจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดที่มีประชากรอาศัยอยู่ตั้งแต่381ถึง580 381ก็คือตรงนี้ถึง580ก็คือช่วงนี้ทั้งหมดก็เอาตัวเลขฝั่งนี้บวกกันจะได้ออกมาเป็น7บวก5บวก14บวก11บวก11คิดเลขออกมานะตรงนี้เป็น12 26 37 48ฉะนั้นจะเป็น48หมู่บ้านคำถามนี้ก็คือดูช่วงที่เราต้องการแล้วก็มาดูกับช่วงในตารางที่เราทำไว้แล้วก็เอาความถี่มาบวกกันต่อไปข้อ3เขาบอกว่าจำนวนหมู่บ้านที่มีประชากรอาศัยอยู่เกิน660คนคิดเป็นร้อยละเท่าใดของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดอันนี้เมื่อกี้เราบวกดูแล้วนะว่ารวมแล้วมี66หมู่บ้านอาศัยอยู่เกิน660คนคือช่วงไหนเกิน660ก็มีแค่ตรงนี้ใช่ไหมก็คือมี2หมู่บ้านจาก66หมู่บ้านก็ใช้เทียบเป็นจัตยางเอาก็ได้หมู่บ้านจากทั้งหมดจากทั้งหมด66หมู่บ้านใช่ไหมเกิน660คนอยู่เขียนว่าเกิน660นะเกิน660คนอยู่2หมู่บ้านถ้าเกิดว่าเป็นจาก100หมู่บ้านจะเกินเท่าไหร่ก็คิดแบบเปอร์เซ็นต์ก็เทียบบรรยัติยางนะ2ส่วน66คูณ100คิดเลขออกมาจะได้เป็น2ตัดกันใช่ไหมก็ลองหารดูจะได้เลขออกมาเป็น3.03 ฉะนั้นคิดเป็นร้อยละ 3.03 คือคำตอบของข้อนี้ข้อนี้มันก็จะเสียเวลาหน่อยเห็นไหมว่าการสร้างตารางทำให้เราแบบอ่านค่าอะไรได้ง่ายขึ้นมากๆเห็นไหมเวลาเขาถามเราก็จะแบบตอบได้ถ้าให้มาเป็นตัวเลขเนี้ยก็มึนเลยอะแล้วเราก็ต้องแบบนับมันมีโอกาสนับพลาดสูงมากอะค่ะต้องแบบรอบคอบแล้วก็จะได้ออกมาเป็นอันตรายเชิงความที่บางทีพี่ยังนับพลาดเลยอะเพราะมันเยอะมากอะมันไม่ได้ยากนะแต่ว่ามันเยอะพอได้มาเขาจะเอาช่วงไหนแล้วก็เอาช่วงนั้นมาดูที่ตารางแล้วก็ดูอันตรภาคชั้นที่เขาต้องการดูความถี่แล้วก็เอามาตอบ
โอเคค่ะข้อนี้ผ่านนะคะ